ธรรมะถึงบอกโอ้ยเราจะทำยังไงดีเนาะทั้งเช้าทั้งบ่ายญาติโยมก็มาเยอะอย่างเงี้ยก็จะพูดเป็นทีละคนก็โอ้มันสุดกำลังเลยโยมธรรมะรับรองว่าน็อกแน่เพราะนั่นก็เลยว่าเอาเป็นอย่างเป็นอย่างแต่เดี๋ยวจะสอนวิธีแก้ให้อันนี้อีกอย่างนึงถ้าใครเป็นโรคหนักในตัวนะทางเหนือเนี่ยเขาจะทำเครื่องในหัวใจตับไตไส้พุงของพระพุทธรูปนี่ไปที่ที่รัวลายเชียงใหม่ทีนี้ญาติโยมที่ป่วยเป็นมะเร็งที่ตับมะเร็งลำไส้หรือโรคหัวใจอวัยวะภายในทั้งหมดเนี่ยโยมไปบูชาที่แถววัวลายเยอะแยะและโยมสร้างพระพุทธรูปสักองค์ก็ได้9นิ้วแล้วก็เอาไปบรรจุเข้าไปนี่เขาเรียกว่าทางเหนือเรียกว่าใส่หัวใจพระเจ้าซึ่งไม่มีที่อื่นมีแต่พื้นเหนือเนี่ยที่พระพุทธรูปทุกองค์จะต้องมีหัวใจตับไตไส้พุงแบบนี้นี่โยมไปเช่าแล้วก็ไปเอาบูชาถ้าใครเป็นนะอยู่วัดไหนโยมเอาซื้อแล้วก็โยมเอานี่ต้องใส่เพชรนะที่หัวใจนะใส่เพชรกลัดเพชรสีเทียมอ่ะที่เขาขายอ่ะแล้วใส่น้ำมันไปหน่อยหนึ่งน้ำมันงาก็ได้น้ำมันจันก็ได้และโยมก็ถวายพระพุทธรูปองค์นั้นอ่ะตามวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ได้โยมไปถวายเนี่ยถ้าเป็นภายในนะเป็นตับก็อธิษฐานเอาทองปิดที่ตับแล้วนี่แหละเนี่ยที่ตับเนี่ยที่ตับเป็นที่ไส้ก็อธิษฐานทองติดที่ไส้นี่ที่ไตเนี่ยไตสองอันเนี่ยก็ติดเข้าไปใครเป็นโรคไตก็อธิษฐานขอให้หายจากโรคไปแล้วก็เสร็จแล้วก็ถวายพระพุทธรูปถ้าใครเจ็บป่วยแบบคอเจ็บไหล่เจ็บเอววิบากไปทุบไปตีก็ไปซ่อมพระพุทธรูปจะองค์น้อยก็ได้แค่นี้ก็ได้แล้วแต่ใหญ่เล็กไม่ว่าอย่างพระองค์นั้นน่ะติดทองน่ะยมลูกสาวนะตองมันถวายมันซ่อมได้แต่เสียนพระมามันก็ไปจ้างเขาทำเป็นหล่อเป็นองค์ปิดทองซะหรือเป็นที่คอขาดยิ่งดีเราจะได้ไม่เจ็บป่วยตรงนี้แล้วก็ใครเจ็บป่วยตรงเอวก็เวลาช่างเขาซ่อมก็ไปช่วยเขาซ่อมแล้วก็ให้เขาพ่นสีทำให้ดีแล้วก็ปิดท้องซะคือถ้าอวัยวะภายในใส่อันนี้ไปด้วยถ้าเจ็บภายนอกนี่ซ่อมถ้ามันหนักที่สุดเนี่ยนะอย่างสมมติเป็นแผลไปทั้งตัวเนี่ยเป็นติดเตียงแล้วนะโอ้อันนี้แก้ยากหน่อยแต่ว่าวิธีได้นะวิธีทำนะ1แต่งขันห้าแต่งพานขันห้าขันห้าก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยดอก5ดอกเทียน5เล่มธูป5เล่มไปใกล้วัดไหนบ้านเกิดอยู่ที่ไหนเราไปทำถวายพานนั้นแก่พระพุทธประธานเป็นหลักจุดธูปเทียนแต่งขันห้าขอขมากรรมพูดภาษาไทยแล้วเนี่ยนึกได้ก็ว่าไปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจที่ข้าพเจ้าได้ล่วงล้ำกำเกินต่อพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาด้วยประการฉันใดก็ดีมีบาปหลายประการก็ขอกรรมทั้งหลายจงได้ตกล่วงไปกายเยนะวาจายะมนะเจตสาวาพุทเธธรรมเมสังเฆกุกัมมังปะกตังมะยายังพุทโธธัมโมสังโฆปฏิกันหตุอาจจะยันตังกาลันตะเลสังบริตุงกับพุทธเทธรรมเมสังเกเนี่ยกายเยนั่นแหละแล้วก็ทีนี้ให้โยมน่ะทุกวันใส่บาตรอย่างน้อยที่สุดถ้าใกล้มีพระเน้นก็ช่างมันใส่ไปหนึ่งองค์ก็ได้สององค์ก็ได้หรือถ้าทำได้ทุกวันดีแต่ถ้ามันมีโอกาสกับวันเกิดตัวเองในวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งใส่สักครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าใครไม่มีพระบิณฑบาตก็
ถวายข้าวพระพุทธอิมังสูปะพยัญชนะสาลีนังโภชนานังอุทังกังบาลังปูเจมิถวายข้าวพระพุทธไว้หน้าพระพุทธแล้วก็หย่อนสตังใส่ขันอะไรไว้ก็ได้บาท2บาท5บาทว่าไปจนมันเต็มโยมก็เอาไปถวายวัดเป็นค่าไฟฟ้าและอธิษฐานว่าบุญที่ข้าพเจ้าใส่บาตรขอกุศลนี้เป็นกระแสไฟฟ้าให้ชีวิตของข้าพเจ้าสว่างสวยอย่าอับมืดอธิษฐานงี้แล้วก็ขอให้ถ้ามันมีเยอะก็แบ่งส่วนขอซื้อไม้กวาดซื้อผ้าม็อบซื้อไอ้ตัวเช็ดถูปัดกวาดไม้กวาดทางผ้าเผาอ่อนแข็งที่ตักขยะถังขยะโยมถวายไปแล้วถ้ามันหนักนะโยมไปทำด้วยคนที่เป็นหนักหนักสะเก็ดเงินหนักหนักถ้าเป็นถึงขนาดที่เป็นเหมือนขี้ทูดแล้วก็แผลผู้พองไม่หายนะหรือทุกอย่างในโบสถ์หอกุฏิโรงฉันในวัดลานวัดไปกวาดเลยคำกวาดวัดละโชหะระนังละชังหะระติถ้าใครบริกรรมไปกวาดไปเช็ดไปถูไปบุญจะเกิดตรงที่ใจเนี่ยเราละโชหะระนังละชังหะระติ